้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาแล้วค่ะ EP 18นะคะพูดดีดอกไม้สดคุณจิตรินครับสวัสดีครับพี่กำลังรอคอยกันอยู่เลยใช่ไหมคะนี่รอคอยใครล่ะคะเนี่ยแหมน่าจะรอคอยคุณวิมลกันนะครับไม่ได้รอคอยไม่ใช่หรอกอาจจะรอคอยพระยาพลวัตอยู่ก็ได้ตัวละครชุดใหม่หรืออาจจะรอคอยคุณสุมนเด็กน่ารักหัวโตแล้วก็พูดจาฉัดฉานพูดค่ะพูดค่ะซึ่งเป็นลูกของพระยาพลวัตนะคะแล้วก็เมื่อ EP 17กับการเปิดตัวของตัวละครใหม่3ตัวนะคะมีพระยาพลวัตคุณหญิงพลวัตแล้วก็คุณสุมนนะครับเป็นลูกชายคือถ้าจะว่าไปก็น่าจะทำให้ชีวิตของวิมลมีสีสันขึ้นเหมือนกันนะเหมือนมีเพื่อนบ้านเนาะใช่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะเข้าได้ดีกับน้องๆโดยเฉพาะมานพออสแล้วก็แป๋วเข้าได้หมดเลยนะแต่รู้สึกว่าบ้านของวิมลเนี่ยจะต้อนรับเด็กเป็นพิเศษนะครับดูอบอุ่นดีนะครับตอนที่แล้วแต่ว่าก็มีจุดที่เรายังค้างคาใจอยู่นิดหน่อยว่าโอเคเรารู้แล้วแหละว่าคุณหญิงพลวัตเนี่ยป่วยเป็นโรคอะไรแต่ว่าตัวลูกชายนะครับก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นโรคเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวก็คงจะได้รู้ในตอนนี้ล่ะค่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณวงมาด้วยนะตัวละครที่หายไปนานนะครับการมาของคุณวงเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้วิมลดีใจถ้าดีใจต้องเป็นคุณแสคุณจิตเบรนอย่าใส่ร้ายคุณวงซีคุณวงนี่เป็นแม่บังเกิดเกล้าของวิมลนะครับนานๆจะเจอกันเสียทีเราก็แอบไปดูกันก่อนกันละกันนะคะว่าไปเจอแม่บังเกิดเกล้าจะเป็นยังไงครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นไปเจอกับเพื่อนมาแม่ไม่ฟินแล้วก็ไม่อินเลยออกแนวแบบกลับก่อนดีกว่าแค่นี้ก็แล้วกันกลายเป็นคนนอกวงไปซะแล้วเห็นใจไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจน่าจะอยากรู้มากกว่าครับไม่ได้เห็นใจวิมลซึ่งเป็นคนฉลาดก็รู้ได้แล้วค่ะว่าความสัมพันธ์ของเพื่อนที่มีต่อวิมลไม่เสียเวลานะคะกลับเลยค่ะแล้วก็วันนี้ห้องสมุดหลังใหม่ก็ไม่เสียเวลาเหมือนกันค่ะไปที่บ้านวิมลแล้วก็ไปที่บ้านเช่าของพระยาพลวัตกันเลยค่ะความสงสารและเห็นอกเห็นใจปรากฏขึ้นในสีหน้าผู้เป็นสามีโดยทันทีเหมือนกันดึงลูกกลับเข้าหาตัวพร้อมกับพูดด้วยเสียงที่พยายามให้เป็นปกติหนูตื่นนอนมานี่ได้รับประทานของว่างแล้วหรือยังผิดเวลาไปตั้งชั่วโมงแล้วรู้ไหมหนูทานแล้วค่ะคุณพี่ให้หนูทานกับออสกับแป๋วเด็กชายตอบเสียงใสอยู่เช่นเดิมมิได้สำนึกสักนิดในความปั่นป่วนแห่งจิตใจของบิดามารดาซึ่งตนได้ก่อให้เกิดขึ้นหนูทานขนมใส่ไส้กับขนมตาลกับขนมปังจิ้มนมตายอะไรมากมายอย่างนั้นอย่างละกี่มากน้อยประเดี๋ยวก็ได้ท้องเสียหรอกคุณหญิงอุทานหันหน้ากลับมาทั้งลูกอย่างร้อนใจเห็นจะไม่มากกว่าที่เด็กควรจะกินได้นะโธ่ก็เด็กของเราเหมือนเด็กอื่นเสียที่ไหนล่ะคะไม่ได้การละเอายาธาตุให้กินคุมไว้ก่อนดีกว่าค่ะ
พอได้ยินคำว่ายาวงหน้าพ่อหนูก็เริ่มเปลี่ยนสีความร่าเริงหายไปทันทีจะเป็นเพราะความคะนองของผู้สร้างหรือธรรมชาติหรือดาวฤกษ์ดาวนพเคราะห์อะไรแน่ก็ตามที่ชอบทำความลำบากให้แก่สัตว์โลกหนูสุมนเกิดมาเป็นเด็กที่อ่อนแอที่สุดแต่รับประทานยายากที่สุดเสียด้วยไม่ใช่แต่หนูสุมนจะเกลียดยาบิดาของพ่อหนูก็มีนิสัยเช่นเดียวกับพ่อหนูฉะนั้นจึงเห็นใจลูกในทางนี้เป็นอย่างมากและได้เคยถูกภรรยาซัดเอาหลายครั้งว่าพ่อหนูออดแอดผิดเด็กทั้งหลายก็เพราะเหตุที่บิดาตามใจในเรื่องยานี้ท่าทางคุณพี่จะเข้าใจว่าคุณพี่ของตาสุมนคงจะรู้จักประมาณกระเพาะเด็กเพราะว่าเขาเคยเลี้ยงน้องเล็กๆแล้วของที่สุมนออกชื่อก็ดูไม่มีอะไรที่น่าจะแสลงนะโธ่คุณพี่แล้วก็คอยแต่จะตามใจลูกเท่านั้นเชื่อดิฉันเถอะค่ะกันไว้ดีกว่าแก้กะอียาธาตุจะขมขื่นอะไรนักหนาคุณหญิงพูดพางขมวดคิ้วและอาการที่คนผอมแห้งปราศจากเรี่ยวแรงทำให้หน้านิ่วไปเช่นนั้นย่อมจะน่าดูน้อยที่สุดพญาพลวัตจึงทอดสายตาไปเสียทางอื่นสุมนมองพ่ออย่างวิงวอนเจ้าคุณวางหน้าเฉยลุกขึ้นยืนจับมือลูกจะจูงออกจากห้องแต่คุณหญิงรู้เสียแล้วด้วยความสังเกตมามากว่าอาการที่สามีนิ่งเฉยหรือวางหน้าเฉยนั้นเป็นอาการสำแดงความยอมทำตามทั้งที่ไม่พอใจดังนั้นเมื่อเจ้าคุณใกล้จะออกประตูคุณหญิงจึงเรียกไว้แล้วว่าหรือไม่อีกทีนึงให้คนไปถามแม่วิมลดูว่าให้พ่อสุมนกินอะไรเข้าไปบ้างอย่างละมากน้อยเท่าไหร่สีหน้าพญาพลวัตเฉยยิ่งขึ้นแต่ได้หยุดยืนพิงฝาห้องแล้วก้มลงถามลูกหนูจำได้ไหมทานอะไรมากน้อยเท่าไหร่จำได้ค่ะหนูทานขนมใส่ไส้สามห่อนิดนิดขนมตาลสี่ห่อขนมปังหนึ่งแผ่นแล้วพ่อหนูแสดงขนาดห่อขนมด้วยนิ้วมือพอเป็นที่เห็นได้ว่าห่อไม่ยาวกว้างเกินนิ้วฟุตครึ่งจะเชื่อตามหนูอย่างไรได้แกกลัวยาแกก็พูดส่งๆไปอย่างนั้นให้คนอื่นไปถามให้แน่ดีกว่าเธอเลี้ยงลูกมาดีพอที่จะทำให้ลูกไม่รู้จักบทพ่อแม่นะพี่เคยชมเธอในข้อนี้เสมอแต่แกอาจจะจำไม่ได้ก็ลองเชื่อแกดูสักทีไม่ได้หรือโธ่คุณพี่กะอีให้คนไปถามดูเท่านั้นมันยากเย็นอะไรนักหนาเทียวมาเถียงกันทำไมให้เหนื่อยก็ไม่รู้พี่น่ะเกรงใจเขากลัวเขาจะหาว่าดูถูกคิดถึงว่าเขาได้ให้ขนมลูกเรากินหนเดียวเท่านั้นถึงกับเราต้องส่งคนไปสอบถามดูเป็นการไม่เชื่อเขาด้วยและดูเหมือนลูกของเราไม่ประสาเสียเลยด้วยยิ่งอยู่ด้วยกันนานเข้าจรรยาของคุณพี่ก็ยิ่งมากขึ้นจนดิฉันตามไม่ทันจะทำอะไรก็ทำกันเถอะไม่รู้ไม่ชี้ด้วยแล้วพระยาพลวัตเอ็นศีรษะพิงฝาห้องตามองดูกระดานสุมนมองดูบิดาแล้วก็มองไปดูคุณหญิงครั้นแล้วก็เดินย่องด้วยปลายเท้าออกจากห้องไปวันปีใหม่วันซึ่งชนเป็นจำนวนมาก
เฉพาะอย่างยิ่งชนในวัยหนุ่มสาวชักชวนกันรื่นเริงเพื่อฉลองความมุ่งหวังในความแปลกความใหม่ในทางที่ใจชอบซึ่งปีใหม่จะได้นำมาวิมลไม่ได้คิดถึงการรื่นเริงหล่อนเพียงได้ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะหาความสงบแช่มชื่นจากใจของตนเองคิดถึงการกระทำที่แล้วมาทั้งการกระทำของตนและของคนอื่นแต่ในส่วนที่ดีหล่อนเลี้ยงดวงจิตด้วยการบังคับจิตให้เกิดความปราณีต่อเพื่อนมนุษย์ไม่เลือกหน้าเตรียมตัวสำหรับความยุ่งยากหม่นหมองแต่หวังและเชื่อในความหวังว่าสิ่งเหล่านั้นจะสิ้นไปพร้อมกับปีที่สิ้นแล้วตั้งแต่เช้าจนเที่ยงวิมลมีสีหน้าอ่อนโยนงดงามด้วยอำนาจแห่งความรู้สึกภายในดวงตาเป็นประกายลึกซึ้งรอยยิ้มมิได้ลบจากริมฝีปากอันแดงเรื่อน้ำเสียงที่เปล่งจากลำคอมีกังวานไพเราะนิ่มนวลแต่พอตกบ่ายราว13นาฬิกาความตั้งใจของวิมลซึ่งตั้งไว้แล้วและรักษามาได้จนถึงชั่วโมงนี้ก็ถือซึ่งความพินาศไปโดยฉับพลันเพราะเหตุความยุ่งยากได้มาถึงหล่อนอีกโดยที่หล่อนมิได้ทันจะได้เตรียมตัวคุณวงเป็นผู้นำเหตุมายังธิดาของเธอคุณผู้นี้ได้เรื่องมาจากพระอารามที่เธอไปสู่เพื่อการกุศลเดือนหนึ่งประมาณ1หรือ2ครั้งเพื่อนอุบาสิกาของคุณวงซึ่งล้วนแล้วไปด้วยคุณหญิงและคุณนายพากันปารภถึงธิดาพระยาอมรรัตน์ว่ามันเที่ยว2ต่อ2ด้วยชายหนุ่มผู้หนึ่งและมารดาของชายหนุ่มผู้นี้ปฏิเสธว่าเจ้าหล่อนมิได้เกี่ยวข้องอย่างใดแก่ลูกของท่านทั้งตัวท่านก็มิได้รู้แจ้งในการติดต่อระหว่างเขาทั้งสองด้วยหนูเห็นว่าคุณหญิงบริหารคนนี้เป็นมนุษย์ที่เลวที่สุดในโลกไม่มีสัตว์ไม่มีธรรมลูกชายคุณหญิงทุกคนเคยทำท่าอะไรอย่างหนึ่งกับหนูแล้วคุณหญิงก็ให้ท้ายถึงอีตาจรูนเองก็มุ่งมาที่หนูก่อนหนูไม่เล่นด้วยถึงได้ถอยไปหามาลีทั้งคุณพ่อของเราพ่อแม่ของเขาก็รู้อยู่ด้วยกันทั้งสองข้างแต่ครั้นพ่อเราตายสวบลงเขากลับเป็นอย่างอื่นวิมลกล่าวอย่างดุเดือดลืมมติที่ตั้งไว้สำหรับตนเมื่อตอนเช้าเสียสิ้นก็ฝ่ายเราเป็นผู้หญิงทำไมถึงไม่รู้จักรักษาตัวทำยังไงถึงจะเรียกว่ารักษาคะคนรักกันก็ต้องเชื่อกันไม่อย่างนั้นจะรักกันยังไงได้มาลีแกจะรู้ได้ยังไงว่าหน้าตาอย่างคุณหญิงบริหารเป็นถึงคุณหญิงแล้วก็แหมเป็นผู้ใหญ่ยังกลับกรอกตลอดเวลาเกือบ2ชั่วโมงมารดาและบุตรีสนทนาไม่ลงรอยกันได้ฝ่ายหนึ่งฟังความมาจากสหายแล้วก็รับความเห็นของสหายเข้าไว้เป็นของตนอย่างเต็มที่ยึดมั่นอยู่แต่ในข้อที่ฝ่ายหญิงต้องรู้จักรักษาตัวทั้งการที่นำความมาเล่าแก่ธิดาก็ไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นนอกจากเพื่อจะเล่าสู่กันฟังและพอนินทาลูกของเมียน้อยพอหอมปากหอมคอด้วยครั้นมาพบลูกของตนกลับเป็นตัวตั้งออกรับแทนเขาคุณวงก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ฝ่ายวิมลก็รู้สึกตัวว่ามีความรับผิดชอบในการดูแลน้องเต็มที่ถือว่าความเสื่อมเสียของน้องเปรียบเหมือนความเสื่อมเสียของตัวเองมืดหน้าด้วยความขัดเคือง
จึงค้านคำของมารดาโดยไม่ลดละตั้งแต่ก่อนบริโภคอาหารกลางวันจนบริโภคเสร็จพระยาพลวัตนึกคอยมานพผู้ซึ่งสัญญาไว้ว่าจะมาช่วยฆ่าเวลาเจ้าคุณอ่านหนังสือบ้างคุยกันกับภรรยาและบุตรบ้างจนคุณหญิงหลับไปกับที่ส่วนสุมนย่องหายไปจากห้องเจ้าคุณลุกขึ้นมายังห้องหนังสือใช้หนังสือเป็นเพื่อนต่อไปสักครู่สุมนก็พามานพเข้ามาในห้องนี้พระยาพลวัตยิ้มรับเขาทั้งสองพร้อมกับปิดหนังสือเสียทันทีขยับปากจะพ้อเด็กหนุ่มในข้อที่ทำให้ต้องคอยนานแต่ด้วยความที่มีความสังเกตฉับไวพอเห็นหน้าเขาถนัดเจ้าคุณก็เปลี่ยนความคิดถามว่ามีเรื่องอะไรหรือเอาเปล่าครับเด็กหนุ่มปฏิเสธโดยเร็วพลางเดินเข้ามายืนอยู่ข้างโต๊ะแล้วลูบโต๊ะเล่นไปมาอยู่ในท่าที่ไม่มีความตั้งใจในขณะที่ผู้อาวุโสกว่ามองดูมานพโดยเพ่งเล็งยิ่งขึ้นแต่ไม่ปริปากถามภายหลังมานพจึงเอ่ยขึ้นว่าผมมาบอกเลิกสัญญาที่จะหัดเล่นหมากรุกฝรั่งคุณพี่ชวนไปหาคุณอาเสร็จแล้วจะไม่ไปก็ไม่ได้ครับเพราะเธอไม่รู้จะไปกับใครคุณพี่โตแล้วยังไปไหนคนเดียวไม่เป็นอีกหรือมานพมองดูผู้ถามแล้วทำหน้าพี่กลพระยาพลวัตยิ้มแล้วจึงว่าล้อเล่นนะแล้วก็เพราะเหตุที่ต้องเปลี่ยนความตั้งใจนี่หรือสีหน้าคุณถึงไม่ค่อยดีเปล่าครับไม่ใช่ที่จริงจะเล่นก็ได้ครับคุณพี่จะไปสี่โมงแต่ใจผมอ่ะไม่ดีเสร็จแล้วเห็นหน้าบึ้งคิดว่าถูกคุณพี่เคี่ยนซะอีกผมบึ้งมาตั้งชั่วโมงแล้วมานพพูดด้วยน้ำเสียงแสดงความภาคภูมิใจคุณพี่คอยตามปลอบผมออกจะแย่ไม่อย่างนั้นละก็แหมใจผมเวลาเดือดขึ้นมาละอาจจะฆ่าคนได้ทีเดียวอะไรจะดุดันอย่างนั้นพระยาพลวัตอุทานพรางยิ้มในหน้าถ้าโลกนี้เปรียบได้กับโรงละครใหญ่เด็กชายที่กำลังจะเป็นหนุ่มและเด็กหญิงที่กำลังจะเป็นสาวก็เปรียบเสมือนตัวตลกที่อ่อนหัดข้อนี้พระยาพลวัตรู้ดีแต่ก็ไม่หมิ่นเด็กที่กำลังจะเป็นหนุ่มนักจึงถามต่อว่าใครน่ะเป็นคนที่หวุดหวิดจวนจะถูกคุณฆ่าโอ้ยฆ่าได้ผมฆ่าเสร็จแล้วอย่างน้อยสามคนคนที่หนึ่งทีเดียวคุณหญิงบริหารเจ้าคุณทักโดยเร็วเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยในท่าขันและประหลาดใจนี่อย่าลืมสิว่าคุณหญิงบริหารเป็นน้าเมียของผมนะคุณยายของหนูเองล่ะค่ะคุณหญิงบริหารน่ะส่วนบิดาของพ่อหนูก็หัวเราะยกมือตบศีรษะเด็กพรางกล่าวว่าหนูออกไปเล่นข้างนอกได้นะแต่อย่าไปตากแดดแล้วก็อย่าเล่นอึกกระทึกแม่เขานอนเมื่อบุตรชายให้หลังไปแล้วพระยาพลวัตก็สลัดกิริยาอาการอันเป็นเชิงเล่นเสียโดยฉับพลันหวนมาใช้กิริยาและน้ำเสียงที่เคยใช้ในธุระเป็นกิริยาที่ทำให้เกิดความเคารพน้ำเสียงที่ทำให้เกิดความเชื่อถือพรางถามมานพว่าเรื่องของคุณเป็นอย่างไรล่ะเล่าให้รู้บ้างได้ไหมรับรองว่าจะช่วยถ้าช่วยได้แล้วก็จะไม่ให้รู้ถึงหูคนอื่น
น้ำใสใจจริงของมานพนั้นเขาไม่เคยคิดที่จะมีสิ่งใดในโลกที่เขาควรจะปิดบังท่านผู้นี้ดังได้กล่าวมาแล้วเด็กผู้ชายมักจะปรารถนาในวีรบุรุษซึ่งเขาจะรักจะบูชาจะเชื่อถือจะลอกแบบกิริยาวาจามารยาทตลอดจนความคิดเห็นที่เขาเข้าใจหรือแม้แต่ไม่เข้าใจก็ดีวีรบุรุษของเขาไม่หมายถึงแต่จำเพาะบุรุษซึ่งโลกหรือชนในชาติยกย่องว่าเป็นวีระโดยแท้หากกินความกว้างไปถึงบุรุษที่ชุมนุมหนึ่งหรือหมู่หนึ่งยกย่องหรือแม้แต่ตัวบุรุษจะยกย่องตัวเองหรือเพียงแต่แสดงความเป็นมิตรให้เพียงพอก็จะเป็นวีระในสายตาและห้วงคิดของเด็กชายคนหนึ่งและเด็กในที่นี้ย่อมหมายถึงตั้งแต่เด็กในความหมายอันแท้จริงแห่งภาษาตลอดจนถึงเด็กซึ่งมีใจเป็นเด็กกว่าอายุมานพแม้ว่าจะรุ่นหนุ่มแล้วก็ยังเป็นเด็กในความหมายอันแท้จริงแห่งภาษาพระยาพลวัตผู้ซึ่งมีอำนาจอย่างใดอย่างหนึ่งในตัวอาจสามารถผูกจิตใจบุคคลทั้งหลายได้เป็นส่วนมากก็เป็นวีรบุรุษในสายตาและมโนคติของเด็กหนุ่มผู้นี้ถ้ามานพจะได้ลังเลไม่บรรยายเรื่องราวที่เขาได้ยินมาใหม่ให้ประจักษ์แก่พระยาพลวัตก็เป็นเพราะเขานึกเกรงพี่สาวใหญ่จะตำหนิว่าปากโป้งแต่เมื่อเจ้าคุณรับรองแล้วว่าเรื่องจะไม่กระจายถึงหูผู้อื่นอ้าวตายหนูไปเอาเสื้อที่ไหนมาใส่หลังไหลโหว้าวคุณหญิงพลวัตกล่าวเมื่อบุตรชายกลับจากบ้านเพื่อนและเข้าไปหาปิดามารดาในห้องคุณหญิงเสื้อของออสค่ะหนูอาบน้ำที่บ้านคุณพี่แล้วคุณพี่เอาเสื้อออสให้หนูใส่แหมหนูชอบเย็นสบายไม่ร้อนเลยเสื้อนั้นเป็นแบบที่วิมลตัดให้น้องเล็กๆสำหรับใช้ในฤดูร้อนเป็นเสื้อหมีคือกางเกงติดกับตัวเสื้อซึ่งมีเนื้อผ้าแต่ทางด้านหน้าส่วนด้านหลังเปิดตลอดตั้งแต่คอจนถึงเอวพระยาพลวัตพิจารณาดูลูกพร้อมกับเสื้อแล้วก็ยิ้มคุณหญิงถามว่าเขาให้อาบน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นน้ำเย็นค่ะเย็นเจี๊ยวหนูชอบสบายตายตายพูดได้ว่าสบายตัวเคยอาบน้ำเย็นที่ไหนเดี๋ยวก็เกิดปอดบวมขึ้นเท่านั้นอันชื่อของโรคที่เกี่ยวกับปอดพ่อหนูรู้จักดีทุกชื่อพ่อหนูมองเห็นขวดยาลอยกันมาเป็นแถวๆก็รีบหันมองดูบิดาเพื่อขอให้เป็นที่พึ่งเจ้าคุณคลำตามตัวลูกแล้วก็ถามว่าอาบตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อก่อนนอนค่ะอ๋อเมื่อไปจากพ่อหนูก็ตรงไปบ้านโน้นแล้วก็อาบน้ำทีเดียวอย่างนั้นหรือค่ะแล้วหนูสบายจริงๆด้วยเออพ่อเชื่อแล้วอาบเมื่อบ่ายสองโมงไม่เป็นไรหรอกให้แกลองเสียมั่งจะได้เคยเอายายูคาลิปตัสให้ดมเสียหน่อยค่ะทาหลังทาหน้าอกให้ซะด้วยยาขนาดนี้พ่อหนูไม่รังเกียจเท่าใดนักเพราะเป็นแต่ยาภายนอกลุกขึ้นไปหยิบขวดน้ำมันมาจากโต๊ะใกล้เก้าอี้ที่คุณหญิงนอนอยู่เปิดจุกขวดออกแล้วสูดกลิ่นน้ำมันโดยแรงครั้นแล้วก็ส่งขวดให้บิดาแต่เจ้าคุณเทน้ำมันด้วยเจตนาที่จะให้ถูกมือแต่เพียงส่วนน้อยแล้วก็ถูที่หน้าอก
และหลังลูกชายพอเป็นพิธีเสร็จแล้วพ่อหนูก็พระจากพ่อเดินไปทางประตูเอาไปแล้วหรือจะรีบไปไหนนั่นน่ะนอนหลับหรือไม่หลับคุณพี่กล่อมว่าอะไรไม่เห็นเล่าให้พ่อแม่ฟังบ้างเลยก็หนูหิวนี่คะเอาวันนี้ไม่ได้ทานขนมกับออดหรือสุมนทำปากยื่นแล้วมองไปทางมารดาคุณหญิงจึงตอบแทนดิฉันสั่งไว้ว่าไม่ให้รับประทานอะไรที่นั่นพอตื่นนอนให้กลับมารับประทานที่บ้านแล้วจะไปอีกก็ไม่ว่าสุมนออกจากห้องไปแล้วสามีภรรยานิ่งเงียบไปด้วยกันสักครู่แล้วคุณหญิงเอ่ยขึ้นคุณพี่อยากรู้จักแม่วิมลคนนี้มั่งไหมคะดิฉันออกอยากรู้จักเอามากๆทีเดียวทำไมเพราะลูกชายไปติดเสียงเขาอย่างนั้นหรือเจ้าคุณถามพลางหัวเราะคุณหญิงหัวเราะด้วยและว่าที่จริงอยากรู้จักมาก่อนแล้วแต่รู้สึกว่าเขาออกจะหยิ่งหยิ่งทำไมนะอยู่ใกล้กันแค่นี้แล้วเราก็เช่าบ้านของเขาเองนั่นแหละช่างไม่กลายมาให้เราเห็นหน้ากันมั่งเลยไม่มีการแสดงความสนใจจากอีกฝ่ายหนึ่งคุณหญิงปารภต่อดิฉันน่ะเคยพูดกับน้องของเขาทุกคนบอกให้เข้ามาเที่ยวเล่นที่นี่มั่งดิฉันไม่มีความรังเกียจเลยอยากมาเมื่อไหร่ให้มาก็เขาไม่มาก็แปลว่าเขายังไม่อยากก็ดิฉันอยากนี่อยากเห็นตัวเขาอยากเห็นนางเอกจริงๆนะคะฟังตามเสียงตามานพแล้วก็เป็นนางเอกนางเอกทีเดียวคุณพี่ไม่ย่องไปดูเขามั่งนี่เอ๊ะนี่ยังไงเนี่ยมาสอนให้พี่เป็นแมวขโมยผู้เป็นสามีพูดยิ้มออกมาด้วยยิ้มที่เคยมัดใจคุณหญิงไว้จนถึงทุกวันนี้แล้วลุกจากเก้าอี้มายืนกลางห้องเดินจากกลางห้องช้าๆไปยืนตรงหน้าต่างถึงตอนนี้สีหน้าเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งพร้อมกับที่สายตามองไปไกลจนถึงเรือนเตี้ยและยาวเสียงคุณหญิงพูดว่าถามจริงๆค่ะคุณพี่ไม่นึกอยากรู้จักเขามั่งหรอกหรือหันหน้าจากหน้าต่างแลมาทางภรรยาเจ้าคุณยิ้มอีกแล้วจึงตอบเห็นเธอกระตือรือร้นอย่างนี้พี่ก็ออกอยากรู้จักมั่งเหมือนกันก็เขาไม่มาให้รู้จักนี่จะทำยังไงดีล่ะก็ต้องเชิญเขามาเป็นกิจจลักษณะก็เราเชิญแล้วนี่คะเชิญเป็นหลายหนแล้วนะเชิญดัดดาดสั่งๆไปอย่างนั้นเขาคงไม่ถือว่าเป็นการเชิญหรอกนะก็คุณพี่ทำไมไม่ว่าอย่างนี้เสียตั้งแต่แรกล่ะคะแต่แรกหรือแต่หลังพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรทั้งนั้นแล้วจะไม่ว่าอะไรด้วยแต่เธอปารภปารมนักหนาพี่ก็แนะนำว่าควรจะทำอย่างไรเท่านั้นแล้วมันควรอย่างไรล่ะคะเขาว่ากันว่าสวยด้วยนะอยากเห็นจะจริงเหมือนอย่างที่เขาว่าไหมให้สุมนไปเชิญบอกว่าคุณแม่ขอเชิญไปหาอยากจะขอบใจที่เอื้อเฟื้อลูกดีเหลือเกินคุณแม่จะไปหาเองก็ไม่ได้เพราะคุณแม่เจ็บไม่ได้เดินไปไหนเลยนี่แปลว่าถ้าดิฉันเดินเหินไปไหนได้ก็จะไปหาเขาอย่างนั้นสินะเห็นภรรยาพลวัตแสดงกิริยาไม่รับรู้ในข้อนี้เธอจึงพูดต่อว่ากราบตีนเชิญกันทีเดียวถ้าอย่างนั้นเห็นจะมาละควรจะมาเพราะเด็กของเขากับเด็กของเราเคยกินขนมร่วมกันบ่อยๆผู้ใหญ่ควรจะรู้จักกันเสียทีแต่พี่เองนะพี่เคยรู้จักแล้วไม่ใช่รู้จักหรอกเพียงแต่เห็นตัวเขาก็เคยเห็นพี่เหมือนกัน
แต่คงไม่รู้ว่าใครเป็นใครต่างคนต่างเคยเห็นกันแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่กันไอ้เรื่องเมื่อไหร่นี่ขออย่าให้พี่ตอบเลยแล้วเจ้าคุณยิ้มพลางสายหน้ายังไม่มีหวังที่จะเรียกความจำมาใช้ในขณะนี้คุณหญิงผงกตัวขึ้นนั่งบนเก้าอี้ถามด้วยน้ำเสียงปราปรายเล็กน้อยสวยไหมคะอีกข้อนี้คงจำได้ผู้หญิงสวยในโลกมีอยู่คนเดียวคือเมียของพี่สายสวาทพลวัตวิวิทการีพูดขาดคำคุณหญิงยังมิทันจะคิดตกว่าควรจะปราบปลื้มในคำพูดมากน้อยเท่าใดเจ้าคุณก็ตรงเข้าไปที่ภรรยาโอบร่างภรรยาไว้ด้วยแขนทั้งสองข้างโน้มเข้ามาแนบไว้กับอกของตนอย่างแน่นแฟ้นและเอียงหน้าลงแนบกับศีรษะของภรรยาความรู้สึกเสียวสะท้านซ่านไปทั้งตัวคุณหญิงหัวใจอันอ่อนแรงเต้นรัวและสั่นระริกเมื่อทรวงอกอันเหี่ยวแห้งมีแต่หนังหุ้มกระดูกประชิดสนิทอยู่กับทรวงอกอันผึ่งผายและอบอุ่นคุณหญิงหลับพริ้มอ่อนระทวยอยู่ในวงแขนของสามียังมิทันที่คุณหญิงจะคลายจากความเคลิบเคลิ้มยังมิทันที่จะรู้แน่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแก่ตัวเพราะความล่วงไปแห่งเหตุการณ์ต่างๆนั้นจะช้าเร็วก็อยู่ที่ความรู้สึกของบุคคลผู้ได้ประสบเหตุการณ์เป็นเกณฑ์สิ่งนั้นก็ผ่านพ้นไปแล้วพระยาพลวัตยืนตัวตรงอยู่ข้างเก้าอี้ยาวและพูดอย่างที่ความคิดในขณะนี้มิได้ติดต่อกับความรู้สึกในขณะที่สวมกอดภรรยาไว้เลยดูเหมือนตั้งแต่ย้ายมาอยู่นี่คุณหญิงบริหารยังไม่เคยมาเยี่ยมเธอสักขนหนึ่งคุณหญิงเบิกตาขึ้นช้าๆมึนงงคล้ายคนฟื้นจากยาสลบมองเห็นหน้าชายที่อยู่ตรงหน้าพร่าไปเหมือนรูปถ่ายที่ถ่ายไว้เจ้าคุณพูดซ้ำอีกจริงไหมเธอคุณน้าของเธอไม่เคยมาเยี่ยมเธอเลยตั้งแต่เราย้ายมาอยู่ที่นี่ใครคุณหญิงบริหารน่ะทำไมคะไม่เคยมาเยี่ยมเธอเลยตั้งแต่เราย้ายมาอยู่ที่นี่ใครๆเขาก็กลัวคนฝีในท้องคุณหญิงตอบไม่รู้สึกเสียด้วยซ้ำว่าตนกำลังกล่าวคำใดออกไปพี่อยากจะไปเย้ยท่านบอกว่าเธอให้พี่ไปเยี่ยมแทนคุณหญิงพลวัตถอนใจคุณหญิงบริหารไปเย้ยท่านราวกับคุณหญิงพลวัตมีกระใจจะไปนึกถึงสิ่งเหล่านั้นความรู้สึกชนิดหนึ่งแล่นขึ้นมาตันอยู่ที่คอความชุ่มชื่นดูดดื่มซาบซึ้งละลายไปสิ้นผู้ชายเนาะผู้ชายที่เป็นสามีของคุณหญิงพรุ่งนี้สายๆพี่จะไปเพราะถ้าไม่ไปพรุ่งนี้ก็จะต้องรอจนถึงวันอาทิตย์ถ้าจะให้ดีเธอควรจะให้ลูกไปชวนนางเอกที่เธออยากรู้จักมาหานะจะได้เป็นเพื่อนคุยไปในตัวจนกว่าพี่จะกลับตกลงไหมดวงตาซึ่งครั้งหนึ่งเคยงามด้วยแววแห่งความฉลาดและร่าเริงแต่บัดนี้
กลายเป็นดวงตาที่แห้งแล้งเกือบจะหาแววมิได้จ้องมองผู้พูดประดุจจะกลืนทุกสิ่งที่เป็นเขาเนื่องด้วยเขาเกี่ยวกับเขาเข้าไว้ในอกให้หมดสิ้นด้วยอำนาจแห่งความดึงดูดจากสายตาสีหน้าพระยาพลวัตเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อสายตาเจ้าคุณประสานกับสายตาของผู้จ้องมองโดยถนัดความไม่รู้ไม่ชี้ในขณะก่อนค่อยหายไปสามีภรรยามองดูกันอยู่อึดใจหนึ่งเต็มๆแล้วเจ้าคุณก็ถามว่าเธอรู้สึกไม่สบายหรืออีกฝ่ายหัวเราะออกมาทันทีด้วยความแค้นรันทดและน้อยใจเปล่าดิฉันกำลังฟังเรื่องที่คุณพี่กะตั้งต้นตั้งแต่วันเปิดกระทรวงพี่จะมีธุระเกือบทุกเย็นถ้าไม่ประชุมก็น้ำชารดน้ำแต่งงานทำศพชอบกลไอ้ธุระนี่บทจะว่างก็ว่างได้3วันเต็มๆไม่มีใครเชิญไปไหนแล้วก็ไม่มีใครมากวนที่บ้านด้วยก็ดีที่เขาปล่อยให้เราได้พักจริงๆแต่ถึงบทจะมาก็มากันใหญ่จนแทบจะไม่มีเวลาหายใจสุมนเลยหายไปคุณหญิงพูดขึ้นลอยๆเกิดความระอาในชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าและเบื่อที่จะฟังคำพูดอันออกจากปากเขาแต่ก็เช่นเดียวกับเมื่อเขาทำความพิศวาสอันแรงกล้าให้เกิดแก่ภรรยาแล้วและเขาเองมิได้สะดุ้งสะเทือนครั้นเขาทำความรู้สึกตรงกันข้ามเกิดแก่เจ้าหล่อนเขาก็หารู้สำนึกตัวไม่พระยาพลวัตตอบตามความคิดพร้อมกับนั่งลงบนเก้าอี้พี่ดีใจที่แกได้เพื่อนเล่นนะอยากให้แกได้โลดโผนได้เล่นหัวคึกขนองเหมือนเด็กอื่นๆพี่คิดว่าที่ตาสมนแกอ่อนแอมากก็เพราะแกได้รับความเบิกบานทางจิตใจไม่พอดิฉันอยากได้ตัวนางผิวโปรดเรียกพี่ทีเถอะค่ะแล้วคุณพี่อย่ากลับเข้ามานะอย่ามาจนกว่าดิฉันจะเรียกคุณหญิงกล่าวอดกลั้นต่อความระอาและความเบื่อต่อไปไม่ได้การที่ภรรยาผู้กำลังเป็นคนป่วยจะต้องการอยู่2ต่อ2กับคนใช้ผู้เคยพยาบาลนั้นไม่เป็นการแปลกประหลาดภรรยาพลวัตมองดูภรรยาอย่างเพ่งเล็งเล็กน้อยแล้วก็ลุกจากที่ไปปฏิบัติตามคำสั่งเมื่อเรียกได้ตัวนางสาวใช้ยืนดูอยู่จนแน่ใจว่าเจ้าหล่อนเข้าในห้องภรรยาแล้วพระยาพลวัตจึงลงจากตึกเดินไปตามถนนและสนามโดยไม่มีความมุ่งหมายมิช้าก็พบเด็กชายสุมนกำลังช่วยกันกับคนใช้ผู้ชายคนหนึ่งขว้างปาสุนัขไม่มีเจ้าของซึ่งพลัดเข้ามาในบ้านเจ้าคุณยืนมองดูความสนุกของเด็กซึ่งแสดงออกมาอย่างมากมายแม้ในการกระทำซึ่งจะจัดเป็นการเล่นหรือการงานก็ไม่ได้สักอย่างครั้นเจ้าสุนัขตะเลิดออกประตูใหญ่ไปแล้วสุมนวิ่งพลางหอบพลางหัวเราะกลับมาเจ้าคุณจึงเรียกเขาเหนื่อยไหมลูกถ้าเหนื่อยแล้วก็มาเดินเล่นเป็นเพื่อนพ่อหน่อยหนูอยากนั่งอ้าวอย่างนั้นก็นั่งลงไปตรงนี้แหละพ่อจะยืนคุยกันเด็กชายทิ้งก้นลงบนสนามผู้เป็นบิดาปล่อยให้เขาพักเพื่อหายเหนื่อยภายหลังจึงถามว่าวันนี้คุณพี่กล่อมเพลงอะไรหรือเพลงอะไรก็ไม่รู้ค่ะหนูไม่ชอบสู้เมื่อวานนี้ไม่ได้ไม่ชอบแล้วรู้เรื่องมั่งไหมหรือไม่รู้เลยรู้ค่ะรู้เยอะเพลงเห่มีบุษบาแล้วมีพระจันทร์เดือนหงายมีลมพัดเย็นด้วยอ้อเวลาหนูนอนคุณพี่พัดให้หนูด้วยล่ะแล้วยังไงอีกล่ะเด็กชายมองดูบิดาแล้วย้อนถาม
ยังไงอะไรคะเจ้าหุ่นยิ้มครั้นแล้วก็ถามว่าหายเหนื่อยหรือยังพ่อยืนเมื่อยแล้วเด็กชายสุมนจับมือบิดาเหนียวแล้วลุกขึ้นยืนทั้งสองออกเดินช้าๆตัดสนามมาด้วยกันแล้วสุมนก็เอ่ยขึ้นในทันทีทันใดคุณพี่สวยกว่าใครหมดเลยฝ่ายบิดาก้มลงมองดูเขาเจ้างามจริงพริ้งพร้อมดังเลขานวลละอองผ่องพักโสภาเป็นคำตอบที่เกิดขึ้นในใจโอ้โหจบแบบจะบอกว่าแฮปปี้เอนดิ้งมันก็ไม่ได้เนาะใช่ครับแต่ว่าเป็นแฮปปี้ชั่วขณะมีอะไรให้ติดตามใช่แค่เพียงได้เห็นนี่ก็รู้สึกแฮปปี้เล็กๆแล้วเนาะครับยังไม่ค่อยมั่นใจกับเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับว่าท่านเจ้าคุณเนี่ยแกจะคิดยังไงกับวิมลก็อย่างน้อยๆก็แฮปปี้ที่ได้เห็นคนสวยแล้วก็เป็นคนใจดีและเป็นคนรักเด็กด้วยนะคะครับนี่ตอบแบบสุมนนะ คุณพี่สวยที่สุดเลย ก็ติดตามได้นะคะกับตอนหน้าค่ะตอนที่19คือเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มเข้มข้นขึ้นนะครับจิตรินใช่มันแบบมันดูเหมือนไม่มีอะไรอ่ะก็แค่อยู่บ้านแต่ว่ามันค่อยๆขยับไปต้องติดตามค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับผู้ดีโดยติดตามได้ตอนใหม่ๆนะครับทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับรวมถึงทาง YouTube ก็เจอกันทุกวันนะครับแต่ก็จะเป็นเรื่องเก่าๆที่เราเอามาอัปโหลดกันใหม่แล้วก็สำหรับใครที่อยากจะติดต่อสื่อสารกับพวกเราขอหนังสือเล่มต่อไปเรื่องต่อไปหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับติดต่อมาได้2ช่องทางครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินนะครับแล้วก็ตอนต่อไปนะคะแอบสปอยไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเมื่อตอนนี้เนี่ยมีปัญหากับแม่ของตัวเองเจอแม่ตัวเองแล้วแบบเซ็งเลย ไม่ใช่เซ็งนะมากกว่าเซ็งอะโกรธเลยทีเดียวเชียวนะคะใช่ครับเถียงกับแม่เลยโอ้ยตายตายพูดกันไม่รู้เรื่องนะคะพูดกันคนละภาษาคนละอารมณ์แต่ว่า EP 19ค่ะจะได้เจอแม่เลี้ยงคนดีที่หนึ่งค่ะคุณแสเนี่ยไม่ได้มาหรอกนะแต่ว่าจะมาโดยตัวหนังสือค่ะใช่จะเขียนจดหมายมาและจดหมายของคุณแสที่ก็แบบโอ้แบบยาวแล้วก็มีข้อคิดคำสอนมีความห่วงใยมีความรักสารพัดจัดครบค่ะครับรอติดตามนะคะกับ EP 19แอบสปอยนิดนึง เอาละค่ะไว้เจอกันนะคะกับผู้ดีของดอกไม้สดสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง